เรานำเสนอไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะยังเกาะติดกันต่อเนื่องค่ะอีกคดีที่คนร้ายก่อเหตุข่มขืนเหมือนกันคุณนลินแต่ว่าพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลคนนี้เนี่ยก็เคราะห์ร้ายนะคะเพราะว่าไม่สามารถจะหนีได้ทันค่ะฉุดผู้ช่วยพยาบาลสาวที่โรงพยาบาลหนองคายไปข่มขืนที่ซอกตึกด้านหลังโรงพยาบาลแล้วก็ทำร้ายชกเข้าไปที่ใบหน้าจนเกือบจะสลบนะคะแถมฟันหัก2ซี่ด้วยก่อนจะหลบหนีไปกบดานอยู่ที่ฝั่งลาวตำรวจเขาก็ไปประสานตำรวจทางลาวจับกุมตัวมาได้แล้วล่าสุดนะคะก็มีการจับกุมตัวได้แล้วซึ่งการดำเนินคดีนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองหนองคายขอศาลออกหมายจับคนร้ายที่ก่อเหตุคนนี้คือนายปุ้มปุ้ยเกษานุชอายุ24ปีค่ะใช้มีดบังคับข่มขู่ทำร้ายร่างกายก่อนที่จะลงมือข่มขืนผู้ช่วยพยาบาลสาวนะคะหลังจากนั้นก็เลยถูกตั้งข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายตำรวจเข้าไปกระจายกำลังกันออกติดตามหาเบาะแสจนทราบค่ะว่าหลังเกิดเหตุนายปุ้มปุ้ยคนนี้นะคะเขาไปขโมยสกูตเตอร์ที่จอดไว้ที่ท่าน้ำวัดศรีบุญเรืองคือขโมยมาแบบไม่มีกุญแจค่ะก็เลยต้องพายข้ามแม่น้ำโขงไปคาดว่าจะไปหลบซ่อนที่บ้านพ่อของตัวเองที่สปป.ลาวค่ะค่ะสุดท้ายก็ไปไม่รอดนะคะถูกตำรวจหนองคายร่วมกับตำรวจสปป.ลาวจับกุมตัวได้แล้วในขณะที่หลบหนีอยู่ที่บ้านพ่อในฝั่งลาวค่ะแล้วก็คุมตัวกลับมาสอบสวนที่สพ.เมืองหนองคายปรากฏว่าตอนที่คุมตัวมานายปุ้มปุ้ยก็อยู่ในสภาพอิดโรยเพราะว่าหลบหนีคดีไปนานเกือบ3วันตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังสอบเข้มอยู่เลยค่ะจากการสอบสวนนายปุ้มปุ้ยคุณผู้ชมก็ทราบว่าเขาตั้งใจจะเข้าไปก่อเหตุที่โรงพยาบาลเนื่องจากว่าก็กินเหล้าเข้าไปนะคะเกิดอารมณ์ทางเพศตั้งใจจะไปข่มขืนใครก็ได้นะคุณสุชาดาที่เขาพอจะมีโอกาสลงมือตอนแรกจะก่อเหตุกับเจ้าหน้าที่หญิงที่อยู่อาคารอุบัติเหตุแต่เจ้าหน้าที่เขาไหวตัวทันก็เลยหนีไปทางด้านหลังโรงพยาบาลไปพบกับผู้เสียหายจึงได้ใช้มีดที่พกติดตัวมาด้วยไปจี้แล้วก็บังคับให้ไปที่เกิดเหตุชกเข้าที่ท้องแล้วก็ใบหน้าผู้เสียหายหมดแรงค่ะทรุดตัวลงไปกองที่พื้นถอดเสื้อผ้าแล้วก็ลงมือบังคับขืนใจค่ะค่ะตอนนั้นก็ไม่มีใครสามารถช่วยเอาไว้ได้นะคะหลังจากการสอบสวนเสร็จเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวนายปุ้มปุ้ยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพใช้เวลาร่วมชั่วโมงค่ะท่ามกลางความสนใจของประชาชนที่มาติดตามมุงดูการทำแผนนะคะบางคนเนี่ยถึงกับตะโกนสาปแช่งเลยนะคุณนลินด่าทอนะเกือบจะโดนลุงประชาทันเหมือนกันกรณีนี้ตำรวจก็ต้องคุมตัวไปที่สภ.เมืองหนองคายส่วนเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายนะคะคุณผู้ชมเรื่องนี้นายแพทย์สุภชัยจันยาพดุงพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายเขาบอกว่าตอนนี้คือต้องดูแลเรื่องบาดแผลแล้วก็ดูแลเรื่องของจิตใจด้วยค่ะเพราะว่าผู้เสียหายยังคงรักษาตัวอยู่นะคะทางโรงพยาบาลก็บอกว่าจะดูแลอย่างเต็มที่